การเสถานุภาพดำเนินรายการโดยพระธรรมสิทธิเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารชีวิตท่านสุขสุขเด่นสุขสุดผ่องใสสุขสุขไว้ใต้พระธรรมแสงอัมภัยใต้สุดใจสดสุขสีมีพลังใกล้การสุดฐานุภาพจัดทำให้ทำบรรยายจัดคำพูมีมนขลังเป็นที่พักพุทธศาสตร์จัดให้ฟังเป็นเสียงดังจากคนหนึ่งถึงทุกคนฟังคำจบแล้วค่อยพักผ่อนกายจิตทำเป็นมิตรไร้ทุกโทษสดสิผลความปลอดภัยสุขสบายไร้กังวลขอสาธุชนเพื่อนทุกท่านสุขสันโทนเพื่อพระธรรมสุขสุขมีชีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาบุตถังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระขอเจริญสุขเจริญพรสวัสดีมายังท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟัง FC ทั้งหลายวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกันที่วันพฤหัสบดีที่4เมษายนพระพุทธศักราช2567แรม11ค่ำเดือน4ก็ฟังกันเป็นประจำมากันเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์21นาฬิกาเศษมาถึง22นาฬิกาวันนี้ก็เช่นเดียวกันฟังกันทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์คลื่น AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วัดหทัยนเรศนครปฐมวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคม FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดศรีทวีนครศรีธรรมราชแล้วก็ยังมี FM 100เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์วัดหนองไก่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่ Facebook ไลฟ์นั้นไปทั่วไทยกระจายไปทั่วโลกศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยก็ยินดีให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังกันพระธรรมกิตติเมธีก็ยินดีที่จะนำธรรมะมาบอกกล่าวกันเสนอกันให้ท่านสาธุชนได้รับทราบกันท่านสาธุชนทั้งหลายใกล้วันสำคัญวันที่6เมษายนเป็นวันอะไรนึกออกไหม
นึกไม่ออกก็ขอบอกไปเลยว่าวันจักรีวันจักรีเป็นวันสำคัญวันหยุดด้วยตรงวันเสาร์ด้วยวันที่6นี่ที่6ที่7แล้วก็มีวันหยุดชดเชยวันที่8ด้วยเพราะนั้นได้อีก3วันนะวันหยุด ก็หยุดพักผ่อนกันแต่ว่าคนทำมาหากินก็ไม่หยุดหรอกถือว่าวันหยุดตรงนี้ก็ได้ทำภาระอื่นหยุดก็ไม่ได้อะไรหยุดอะไรก็หยุดไปแต่อย่าหยุดหายใจก็แล้วกันนะโยมนะชีวิตเราต้องอยู่ต่อไปวันนะมันหยุดได้อย่างวันทำงานแต่เวลาไม่เคยหยุดนิ่งนะผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปแล้วก็ไม่ได้ผ่านไปเฉยๆเอาชีวิตเราไปด้วยเอาอายุเราไปด้วยมองย้อนหลังไปก็มาไกลโพ้นแล้วนะมองไปข้างหน้าก็เหลือเวลาอีกไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นรีบขวนขวายสิ่งดีอันใดที่ยังไม่ได้ทำก็รีบทำศีลที่ยังไม่ได้ตั้งใจรักษาก็รีบตั้งใจรักษาเสียภาวนาที่ยังไม่ได้ตั้งใจก็ลองบำเพ็ญภาวนาทั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือทำใจให้สงบวิปัสสนาภาวนาก็คือทำใจให้รู้แจ้งประจักษ์ในสังขารทั้งปวงว่ามันเกิดขึ้นแปรปรวนดับไปไม่เคยหยุดนิ่งเหมือนกันไปพร้อมกับเวลาทุกๆวันนี่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าสังขารเราเป็นอย่างไรร่างกายเราเป็นอย่างไรแต่มันก็เป็นไปทั้งที่เราไม่รู้นั่นแหละมันก็เป็นไปนี่เป็นเรื่องปกติธรรมดาใครก็หยุดยั้งไม่ได้ห้ามไม่ได้จะไปแต่งเติมเสริมอะไรก็เสริมไม่ได้เสริมได้ก็ได้ชั่วคราวแต่ว่าเมื่ออายุผ่านเลยไปสิ่งนั้นมันก็เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั่นแหละอยู่ให้หนุ่มมันสาวตลอดไม่ได้เพราะนั้นสิ่งใดที่ดีเราก็ทำได้ก็รีบทำโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาถึงวันหยุดทำงานที่ราชการบอกว่าวันหยุดเรานอกจากไม่หยุดหายใจแล้วก็ไม่หยุดทำความดีสั่งสมความดีขวนขวายบำเพ็ญคุณความดีเกิดเป็นบุญเป็นกุศลช่วยให้ชีวิตตนมันราบรื่นสดใสอาจจะให้อายุยืนยาวไกลต่อไปอีกก็เรียกว่าเติมเหมือนต้นไม้ที่ได้รับการรดน้ำมีความชุ่มชื่นก็ใบก็ไม่เฉาต้นก็ไม่แห้งสดชื่นต่อไปก็อยู่ไปได้นะก็จนกว่าจะหมดสิ้นอายุไขเหมือนกันเลยจะเป็นไม้ยางนายางพาราเป็นต้นมะม่วงขนุนอะไรต่างๆมันเติบโตที่สุดแล้วอายุของมันมีเท่าไหร่มันก็อยู่เท่านั้นแหละแล้วมันก็ต้องตายไปสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือปลูกใหม่ชดเชยเท่านั้นเองแต่ชีวิตเรามันชดเชยไม่ได้นะชดเชยได้ก็คือมีลูกมีหลานไว้คนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ชอบมีลูกมีหลานเสียด้วยนะก็เลยสิ้นชีวิตไปก็หมดนะทรัพย์สินก็ทิ้งไว้ทางข้างหลังญาติพี่น้องก็ของเครือญาตินะก็คงมีสิทธิ์รับได้บ้างแต่กว่าจะได้รับก็ต้องไปขึ้นโรงขึ้นศาลต้องมีการจัดการหลายปีเหมือนกันนะหลายเดือนเหมือนกันนะแม้ไม่มีขัดข้องแล้วก็ยัง
หลายเดือนหลายเดือนเราต้องจ่ายด้วยให้มันเรียบร้อยนะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้วันที่6นี่วันสำคัญวันจักรีวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินปฐมบรมราชจักรีวงศ์ก็ถือปฏิบัติมาวันนั้นเราทั้งหลายก็ต้องแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีแสดงความเคารพต่อบุพการีชนในขณะเดียวกันไม่กี่วันข้างหน้าก็จะไปถึงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้สนุกกันได้เต็มที่เลยตรงกรุงเทพก็มีถนนราชดำเนินกี่วันนะเป็น5วัน7วันก็ลองไปเยี่ยมชมบ้างก็แล้วกันนะอาจจะสนุกสนานแตกต่างไปจากเมื่อก่อนบ้างเพราะว่าปีนี้นี่สงกรานต์ของเราเป็นวัฒนธรรมระดับโลกแล้วองค์การระดับโลกยูเนสโกก็รับรองว่าเป็นวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าร่วมสนุกได้วัฒนธรรมรดน้ำกันสนุกสนานกันถ้าเราอายุมากแล้วก็ไม่ออกไปเล่นก็อยู่บ้านแล้วลูกหลานก็มาขอพรรดน้ำขอพรก็เตรียมตัวเตรียมใจอยู่ที่บ้านหากจะมีน้ำใจมีทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แจกบ้างก็ได้แจกลูกแจกหลานแจกเหลนแจกเด็กๆให้เขานึกถึงเราไปเรื่อยๆโว้ยทุกปีเราไปนี่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายท่านไม่เคยให้กลับมือเปล่าหรอกได้อะไรมาบ้างอย่างนี้เขาจะนึกถึงไปตลอดนะเวลาเราชราภาพเจ็บไข้ได้ป่วยเด็กก็ถึงนึกถึงเราบ้างเดินไม่ไหวเขาอาจจะช่วยประคองประคับประคองหาไม้เท้าไม่เจอเขาจะได้ช่วยหาไม้เท้าให้เดินไม่ไหวแล้วนั่งรถบินแชร์ก็เขาจะได้เข็นให้ว่าไปตรงโน้นตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้จะไปไหนคุณตาไปไหนคุณยายหนูจะพาไปจะได้ไปเที่ยวนะจะได้ไปเที่ยวโน้นเที่ยวนี้บ้างถ้าเรานั่งเฉยๆต่อไปคนอื่นเขาก็เฉยกับเราแหละนะเพราะฉะนั้นทำเข้าไว้แบ่งปันน้ำใจแบ่งปันทรัพย์สินที่มีอยู่ที่พอจะแบ่งได้นะก็ต้องว่ากันไปสงกรานต์ก็สนุกสนานกันสงกรานต์ก็ว่าด้วยเรื่องของสงกรานต์นะเป็นประเพณีว่ากันจริงๆแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเท่าไหร่หรอกแต่ระยะหลังเราก็เอาเข้ามาเกี่ยวข้องกันหลายวัดหลายวาก็ชักชวนบุตรหลานชายเข้ามาบวชเป็นสามเณรภาคฤดูร้อนที่วราชาในเมื่อก่อนเคยทำเหมือนกันแต่ตอนหลังบุคลากรไม่พร้อมก็เลยหายไปบางท่านบางที่บางโรงเรียนก็ให้เด็กผู้หญิงก็มาบวชศีลจารินีรักษาศีลรักษาศีล8ก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นนะรักษาศีล8เนี่ยไม่กินมากลดความอ้วนได้บวชศีลจารินีสัก10วันนึงลดน้ำหนักได้หลายกิโล 2-3 โลแหละแล้วถ้ามานั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมก็ด้วยก็เป็นประโยชน์นะเป็นประโยช
เพราะฉะนั้นก็อย่าละเลยสงกรานต์เนี่ยอะไรที่ดีก็ทำไปโยมทำไปก็วันที่20นะวันที่20นี่ที่วัดราชาธิวาสวิหารก็จะมีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญเตรียมไว้สำหรับจัดงานฉลอง200ปีแห่งการที่วชิรญาณภิกษุเสด็จออกผนวดหมายถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวออกผนวดมาครบ200ปีก็ทำเหรียญพระก็ทำให้ถูกต้องให้เรียบร้อยนะญาติโยมรับไปกราบไปไหว้ไปบูชาก็จะได้เป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าก็เชิญชวนได้นะเชิญชวนได้ บ่ายสามโมงนะบ่ายสามโมงประกอบพิธีก็คงจะใช้เวลาสักสองชั่วโมงนะประมาณนั้นญาติโยมที่สนใจก็เชิญได้ไปร่วมได้นะต่อส่วนว่าร่วมงานจะลง200ปีนะนอนคาดการแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่าจัดเริ่มงานวันที่7กรกฎาคมจะทำไป15วัน200ปีก็ทำ15วันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีแล้วก็แสดงซึ่งความเคารพนอบน้อมนับถือในฐานะที่วชิรญาณภิกษุเนี่ยเป็นต้นวงของคณะธรรมยุทธและเป็นผู้ที่ได้พัฒนาศาสนาจนเกิดมีพระสายปริยัติสายกรรมฐานสายปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นมาปริยัตินั้นมาชัดเจนเมื่อรัชกาลที่5คือพระโอรสของพระองค์รอด4คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสและรอ5นั้น2สีพี่น้องพระองค์ท่านก็พัฒนาชาติบ้านเมืองและก็พัฒนาการศึกษาพ.ศ.2441ถึงพ.ศ.2445ต้องใช้เวลา5ปีเปิดโรงเรียนให้กุลบุตรกุลธิดาได้ศึกษาเล่าเรียนกัน 5,000 กว่าโรงเรียนแต่ก่อนนั้นไม่มีนะในส่วนอื่นนะยกเว้นแต่โรงเรียนในวังพอถึงนั้นก็โรงเรียนขยายไปจนทรงมอบให้สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสทรงเป็นใหญ่เสมอด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เลยสั่งให้พระภิกษุที่พระองค์ฝึกไว้นะไปเป็นเจ้าคณะมณฑลในหัวเมืองต่างๆแล้วก็ไปจัดการศึกษาขึ้นให้โรงเรียนเกิดขึ้นในวัดทั่วแผ่นดินไทยอันนี้แหละที่มาของโรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยอยู่ในวัดเกือบ 100% นะจะว่า 100% ก็ได้เพราะว่าพระเป็นผู้จัดการเปิดขึ้นอย่างวัดราชาก็เหมือนกันนะโรงเรียนวัดราชาธิวาสนี่ก็ตอนนี้ก็121ปีแล้วก็เป็นโรงเรียนวัดเหมือนกันนะอายุ121ปีแล้วลูกศิษย์สุหาก็เป็นใหญ่เป็นโตกันไปเยอะแล้วนะกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศไปในสายการปกครองผู้ว่านี่มีเยอะนะมาไปเจอบ่อยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชาธิวาสท่านเหล่านั้นก็มารายงานตัวเองนะโอ้ยอนุโมทนาสาธุนะในการศึกษาของพระก็
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าพระองค์นั้นนะที่ได้รับแนวทางมาจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พัฒนาหลักสูตรสมัยนั้นพัฒนาหลักสูตรแล้วก็พัฒนาระบบการเรียนสมัยก่อนก็เรียนหนังสือเล่มเดียวหนาประมาณ2นิ้ว3นิ้วท่องกันบ้าไปเลยก็มีแต่พระองค์ทรงเห็นว่ามันหนักก็เลยมาแยกย่อยไวยากรณ์เป็น4เป็น5เล่มแล้วก็เรียนธรรมบทแล้วก็มาเรียนสมันตปาสาธิกาแล้วก็มาเรียนมังคลัตถทีปนีแล้วก็มาสมันตปาสาธิกาแล้วก็มาเรียนวิสุทธิมรรคแล้วก็มาเรียนพระอภิธรรมนั่นลำดับคำพีที่พระท่านศึกษากันอยู่ในสายปริยัติส่วนสายปฏิบัติก็ล้วนแต่ออกไปจากวัดราชาธิวาสนะบรรดาหลวงปู่ทั้งหลายนะท่านได้ครูบาอาจารย์ที่ไปจากวัดราชาธิวาสเป็นหลักได้รับการอุปสมบทซ้ำที่อุทักกุเขปสีมาหรือนาทีสีมาที่หน้าวัดราชาธิวาสวิหารท่านก็ไปฝึกฝนกรรมฐานแล้วก็พอมาตอนปลายก็จากวัดราชาบ้างจากวัดบวรบ้างก็เลยออกสายไปทางอีสานเพราะอีสานพระเยอะญาติโยมก็เยอะสายอื่นก็ไปเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันแต่ไม่มากสายอีสานสายเหนือจะเยอะกว่าสายอื่นเพราะประชากรมาก ก็เป็นไปได้อย่างเรียบร้อยนะเชื้อสายกรรมฐานไม่ขาดไม่หายไปทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานท่านสืบทอดกันมาจนกระทั่งมาพระมหาเถราจารย์จนถึงยุคอย่างลูกศิษย์หลวงปู่มั่นอาจารย์มั่นเนี่ยคือสมเด็จพระวชิรญาณมงคลใช่หรือเปล่าปิดขออภัยด้วยหลวงพ่อวิริยังไงก็เป็นศิษย์สืบเชื้อสายมาจากอาจารย์มั่นอาจารย์มั่นก็มาจากอาจารย์เสาอาจารย์เสาก็มาจากครูบาอาจารย์ที่ไปจากนี่แหละเกิดขึ้นที่วัดราชาธิวาสวิหารนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าพระองค์ได้ทำหน้าที่ไว้เป็นการปรับปรุงศาสนาปฏิรูปศาสนาเนื่องจากว่าก่อนจากนั้นนะมันเป็นปัญหาบ้านเมืองด้วยบ้านเมืองแตกรัศมีรัศสายศาสนาก็รัศมีรัศสายไม่มีทางบ้านเมืองยังมีผู้ปกครองอยู่แต่ว่าทางศาสนาไม่มีสังฆราชไม่มีประมุขไม่มีผู้นำจนมาถึงนี่แหละรัชกาลที่หนึ่งนี่ทรงให้มีขึ้นมาอีกขาดช่วงเพราะสงครามเราก็กระทบกระเทือนนะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงคราว ที่จะต้องปรับปรุงก็น่าจะต้องปรับปรุงต่อไปนี่บาลีนี่คงจะต้องปรับปรุงให้เป็นการมีรายวิชาเพิ่มเติมเรียนรู้เป็นระบบมันมากขึ้นแล้วก็ใส่รายวิชาอะไรลงไปเช่นภาษาอังกฤษวิชาการวิจัยวิชาอาจจะรัฐศาสตร์การปกครองวิชาจิตวิทยาอย่างเนี้ยเพื่อให้พระที่จบปริญญาธรรม9ประโยคแล้วได้มีความเก่งกล้าสามารถจะไปเผยแผ่ศาสนาที่ไหนก็ใช้ภาษาได้คล่องไม่ใช่เรียนแต่บาลีว่าบาลีนี่ไปเทศกับใครไม่ได้นะเอามาตั้งเป็นหัวโจทย์แล้วก็ตีความ
ตีความข้อธรรมะมันก็ได้แต่ภาษานั้นไปสื่อยิ่งสื่อสารสมัยใหม่นี่ต้องถนัดในเรื่องภาษากันมากพอสมควรเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้งานวันที่7ถึง15กรกฎาคมนะที่จะจัดคุยกันไว้อย่างนั้นแต่ว่ายังไม่ตกผลึกนะยังไม่ตกผลึกแน่นอนแต่ว่าเกือบแน่นอนแล้วเพราะคุยกันมาหลายรอบแล้วนี่พรุ่งนี้นี่ตั้งใจว่าจะไปพบพระเถระว่าสอบถามเรื่องต่างๆเนื่องจากว่าวันก่อนมีการประชุมกันไม่ได้เข้าร่วมติดงานตรวจข้อสอบบาลีก็เลยไม่ได้ไปประชุมเลยไม่รู้ว่าประชุมไปแล้วก็ตกลงว่าอย่างไรบ้างประชุมเรื่องนี้เป็นหลักนะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายเราก็ผ่านเวลาไปครึ่งหนึ่งแล้วนะท่านสาธุชนจะร่วมบุญร่วมกุศลตั้งกองบุญหนุนกองธรรมกับรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีก็เชิญได้นะ0700260870นั้นเป็นหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงไทยพร้อมเมื่อไหร่ก็โอนก็มาได้จะมากจะน้อยก็ตามกำลัง50บาท100บาท200 300 500จะ 1,000 ก็ได้ก็หลายโยมก็ถวายมาเป็นเดือนละพันเดือนละพันเนี่ยอย่างโยมแปะนันทิการโยมนางสาวนงลักษ์อิสโรนี่ก็วันเดือนละพันเดือนละพันโอนมาสนับสนุนอนุโมทนาสาธุแล้วก็ยังมีโยมแม่ทองดีบุญประเสริฐก็ 1,000 เหมือนกันเรือละ 1,000 นี่ไม่เคยพบเคยเจอกันนะอาตมาเองไม่เคยพบเคยเจอโยมแต่ก็ทำบุญมาทุกเดือนแหละขออนุโมทนาโยมแม่ทองดีบุญประเสริฐนั้นสื่อสารผ่านดร.สมชายบุญสุนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้ดร.สมชายช่วยโอนมาให้เข้าบัญชีมาที่ธนาคารกรุงไทย0700260870นั่นนะเชิญได้ วันนี้จะพูดถึงเรื่องอัปปะสุปฏิสูตรสูตรว่าด้วยคนหลับน้อยตื่นมาก5จำพวกอาจจะยังมีอีกแต่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้5จำพวกนะหลับน้อยตื่นมากเพราะอะไรโยมนอนไม่ค่อยหลับบ้างหรือเปล่าหลับน้อยตื่นมากนี่พระไตรปิฎกเล่ม22ข้อ137นะพระพุทธองค์ตรัสไว้สั้นๆว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนห้าจำพวกนี้ย่อมหลับน้อยตื่นมากในราตรีห้าจำพวกคือใครบ้างคือหนึ่งฟังให้ดีนะโยมนะสตรีผู้คิดมุ่งถึงบุรุษสองบุรุษผู้คิดมุ่งถึงสตรีนะสองแล้วนะสามโจรผู้คิดมุ่งจะลักจะปล้นทรัพย์สินของผู้อื่นเขาวางแผนกันนะโยมแล้วก็สี่พระราชาผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและสุดท้ายห้าภิกษุผู้คิดมุ่งถึงธรรมที่ปราศจากสังโยชน์นี่เราต้องทำความเข้าใจกันนะสตรีผู้คิดมุ่งถึงบุรุษนอนไม่หลับนะก็เ
างค่ำกลางคืนดึกดื่นจิตมันกระวนกระวายจิตมันกระวนกระวายมันคิดถึงในแง่ดีบ้างในแง่ร้ายบ้างไม่รู้อย่างไรนะเขาจะทิ้งไปหรือเปล่าหรือเขาจะนอกใจหรือเปล่าที่บอกว่ารักเรารักเราเอาก็จริงๆตอนนี้ไปอยู่กับใครคนอื่นหรือเปล่าคิดไปอนาคตว่าโอ้ยต่อไปเขาจะเป็นของเราได้หรือเปล่าคิดมากนะครุ่นคิดอยู่อย่างนี้นอนพลิกไปพลิกมาก็นอนไม่หลับอันนี้อาตมาก็ว่าไปนะสันนิษฐานตามอาการตามที่ได้เห็นภาพที่เขาถ่ายปรากฏในเฟซบุ๊กบ้างอะไรบ้างนะมันเป็นอย่างนี้นะก็น่าจะจริงนะคือคนที่ถูกไฟราคะรุมเร้านี่มันนอนไม่หลับพระพุทธเจ้าบอกไว้ตั้งแต่ต้นๆเลยราคคิโทสคิโมหคิเนี่ยแสดงเป็นตัวแรกเลยราคคิเนี่ยไฟคือราคะเนี่ยมันเผาลนจิตใจนอนในห้องแอร์แล้วมันก็ยังร้อนนะจะทำอย่างไรให้นอนหลับคิดนะทำไปทำมาคิดมากไปฟุ้งซ่านต้องไปกินยานอนหลับอีกพอกินยานอนหลับปั๊บเดี๋ยวก่อนช็อกบ้างเดี๋ยวก็น็อกบ้างเดี๋ยวก็สลึมสลือบ้างเดี๋ยวก็โรคร้ายอื่นเกิดขึ้นกินยามากเกินไปเกินขนาดมันอันตรายนะมาคิดถึงคิดถึงเพราะอะไรคิดถึงเพราะรักเพราะราคะความยินดีความพอใจความต้องการความอยากได้มันเกิดขึ้นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกแต่เฉพาะสตรีนะคนที่สองก็คือบุรุษผู้คิดมุ่งถึงสตรีก็เหมือนกันนี่มันเกิดการทะเลาะกันเกิดสงครามกันเยอะแยะเลยย่งชิงกันตั้งสมัยก่อนนี่ก็มีเรื่องเล่าในชาดกก็มีว่าคนที่คิดถึงกันอย่างนี้แล้วก็นอนไม่หลับจะไปบางทีก็ไปยุ่งกับทรัพย์สมบัติคือปัญญาสามีของคนอื่นเนี่ยกระทั่งวอดรนวอดวายเลยนะถึงขนาดว่ายอมพลีชีวิตก็เอาขอให้ได้นะพอรักแล้วชอบแล้วในราคะมันกลุ่มรุมมันไฟราคะมันเผาลนจิตใจทำให้อยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะนะไม่ใช่มีเฉพาะมนุษย์นะเท้าสักกะก็ยังเคยเป็นนะก็มีเรื่องในธรรมบทเท้าสักกะก็โอ้ยเห็นเทพธิดาเนี่ยสวยไม่รู้จะสวยขนาดไหนจะเอาไปเป็นอะไรเขาเรียกประชาบดีนะอยากได้ไปเป็นประชาบดีของตนไม่ให้ไปยุ่งกับคนอื่นว่างั้นแหละแล้วเทพบุตรอื่นก็เห็นก็อยากได้เพราะนางสวยบุญของนางมากทำบุญไว้มากใครเห็นก็รู้สึกว่าสวยใครเห็นก็รู้สึกว่าสวยก็โอ้ยเหมือนกันหมดเทพบุตรเรียกว่าต่างห้อมล้อมกันเลยในที่สุดก็กลายเป็นของเท้าสักกะไปเท้าสักกะซักถามว่าเธอนี่เห็นนางแล้วถ้าไม่ได้นี้จะเป็นอย่างไรก็ตอบกันไปจะตายจะสิ้นชีวิตจะหมดบุญหมดอะไรวาสนาสารพัดนะท้าวสักกะบอกว่าโอ้ยเธอขนาดนั้นถ้าฉันนี่ทำไม่ได้เธอนะครับตาคงจะหลุดแน่นะ
นี่ตาเราถลึงมาแล้วอยากจะดูอยากจะเห็นนางทุกวันทุกวันเนี่ยทุกเวลาทุกนาทีนี่เป็นอย่างนี้นะอันนี้ท่านว่าไว้ในนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าเอออำนาจแห่งราคะนี่มันยะแรงจริงใหญ่จริงๆสตรีคิดถึงบุรุษและบุรุษคิดถึงสตรีนะท้าวสักกะก็อยู่ตรงนี้ยังเป็นยังมีเพศอยู่นะยังมีเพศอยู่เป็นชั้นดาวดึงส์นี่เป็นอยู่ในชั้นรูปาวจรจะต้องเที่ยวไปในรูปก็ถึงกับเป็นเช่นนี้นะบุรุษคิดถึงสตรีก็เหมือนกันแต่ว่าบุรุษคิดถึงสตรีเนี่ยพอเป็นเขาแล้วเนี่ยมันเมื่อก่อนเห็นเขาฉุดเขาลากกันนะลากสตรีเนี่ยถ้าสตรีนั้นไม่อห่อหมกด้วยไม่เอาด้วย อย่างไรก็ไม่คบไม่ยุ่งไม่คบหาสมาคมไปฉุดไปคร่าไปสตรีนั้นเอาไปเป็นภรรยาของตนได้แล้วพอเอาไปแล้วนี่ทำไงไปต้องไปเป็นเมียกันแล้วพอไปเป็นเมียเขาก็อ้าวเขาก็เอาอยู่ก็อยู่กันนะทีนี้ก็เลยกลายเป็นอยู่กับอะไรศัตรูไปแต่ก็พอเป็นแล้วก็คนสมัยก่อนก็ไม่หลายใจนะเป็นแล้วก็เป็นก็เลยอยู่กันไปงั้นในที่สุดฝ่ายผู้ชายก็ต้องแต่งผู้ใหญ่ให้ไปสู่ขอถึงไม่ให้ก็พ่อแม่ไม่ให้ก็ไม่ให้ผู้หญิงกลับแล้วนะกักขังไว้แล้วนั่นสมัยก่อนเคยมีนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องอย่างนั้นแล้วมั้งเพราะว่าเด็กผู้หญิงไปซะเองหมดเลยเยอะเลยแต่ว่ายังมีนั่นแหละนะคนที่ดีที่รักเนื้อสงวนนวลรักตัวสตรีสาวๆที่ยังรักพรหมจรรย์รักวัฒนธรรมของวงศ์สกุลก็ยังมีอยู่ไม่ก็เรียกว่าไม่จริงสุขก่อนหามจริงงามก่อนแต่งมีอยู่ก็มีเยอะเสียด้วยแหละถ้ามากก็คงจะสังคมก็คงจะเละเทะแล้วแหละนะคนที่สามคือจรผู้คิดมุ่งจะลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่นก็คือเห็นแล้วมันชอบอ่ะจะไปลักขโมยวัวเขาควายเขาหรือจะไปทรัพย์สินอะไรของเขาก็ลักกันนี่กันคือพวกนี้มันคิดจะลักอ่ะไม่คิดจะทำงานทำการเคยเจอเจ้าของครั้งหนึ่งไปกำแพงเพชรไปเจอเจ้าของไร่กล้วยสวนกล้วยนะเขาปลูกในนาเนี่ยเป็นแปลงกล้วยมันขึ้นพร้อมกันก็คงจัดใส่ปุ๋ยปรนดินรดน้ำพอดีนะแล้วออกผลพร้อมกันพอถึงวันกล้วยมันกล้วยมันแก่แล้วมันจะสุกแล้วคิดว่าอีกสักวันจะตัดก็กลับบ้านไปดูแล้วก็อิ่มใจสบายใจนะก็กล้วยพร้อมแล้วที่จะให้ตัดรุ่งเช้าขึ้นมาพารถมาเรียบร้อยจะไปตัดกล้วยที่ไหนแล้วให้เพื่อนช่วยตัดหมดแล้วทั้งไร่เลยทั้งสวนเลยน่าสงสารมากใจหายใจแป้วเลยอุตส่าห์ลงทุนปลูกมาดูแลรักษามากี่เดือนไม่รู้กล้วยนี่จะกล้วยไข่ตอนนั้นไปสวนกล้วยไข่ไปเจอโยมเจ้าของไร่กล้วยไข่น่าสงสารมากเลยเขาตัดหมดอ่ะคงจะเอารถปิกอัพไปสัก 2-3 คันนะตัดหมดเลยใส่รถไปหายไปแล้วขโมยของเพื่อนนี่มันเอาง่ายจริงๆไงน่าสงสารบางครั้งก็มีสวนทุเรียนก็เคยมีทั้งที่ดูแลรักษาพอเผลอปั๊บเดียวเลยนะพวกเก็บเอาใช่ไหมข้าวอยู่ในนาก็ยังขโมยกันเ
ถ้าเก็บเกี่ยวแล้วกองไว้กองไว้กองไว้ยังไม่ได้ขนไปเข้ายุ่งเข้าฉางที่ไหนได้พวกเอารถไปขนใส่คุยใส่คุยใส่ไปหายไปแล้วพอขึ้นถนนหลวงแล้วไม่รู้ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปที่ไหนแล้วตามก็ยากนะก็น่าสงสารนะแล้วก็คิดดูว่าเขาเพียรพยายามสร้างมาขนาดไหนแต่พออยู่มาวันหนึ่งพอเห็นว่าจะได้ผลิดอกออกผลต้มเดียวหมดเกลี้ยงเลยก็มีพราหมณ์อยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันนะแกทำนาพระพุทธเจ้านี่เห็นอัธยาศัยวาสนาบารมีของแกแล้วแกไม่รู้จักหรอกแต่พระพุทธเจ้าก็รู้แกว่าเป็นใครก็ไปก่อนที่ข้าวจะสุกนี่พระองค์ก็เสด็จไปเรื่อยนะจนกระทั่งว่าแกเห็นทุกวันทุกวันแกก็ทักชวนสนทนาชวนสนทนาแล้วก็ตกปากรับคำว่าเดี๋ยวข้าวสุกก็จะหุงข้าวใหม่ถวายเลยว่างั้นแต่ก็ไม่ได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้ารู้ว่าเป็นสมณะองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรอยู่ก็ไปเรื่อยๆในที่สุดพอข้าวเนี่ยจะเกี่ยวได้อยู่แล้วเนี่ยเกิดน้ำท่วมใหญ่คงจะเกิดลานินญาขึ้นมาน้ำท่วมใหญ่พังหมดเกลี้ยงเลยนาในราบเหมือนหน้ากลองข้าวชิจูช่อเหลืองอรามก็จอมหมดเกลี้ยงแล้วมายบ้างอะไรบ้างครูดไปไม่เหลืออะไรเลยพอน้ำแห้งมันมาวันเดียวก็แห้งแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปอีกถึงถามมาเอ้าพราหมณ์ไปไหนล่ะคนในบ้านก็บอกว่านอนหมดอะไรอยู่เพราะว่านาข้าวในนาสูญเสียหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าเลยเข้าไปทักทายให้กำลังใจพระพุทธองค์เทศให้ฟังจนท่านผู้นี้ได้บรรลุโสดาบันได้บรรลุธรรมมีกำลังใจขึ้นมาสู้ต่อใหม่อีกนี่นะแต่ว่าพูดถึงคนรักเนี่ยมันใจไม่ใส่ระกำมากการทำเพื่อนก็ทำงานกันมาหนักเหนื่อยเป็น 3-4 เดือน 5 เดือนมาถึงเก็บตู้มเดียวนะในภาคกลางเราก็เคยได้ยินข่าวนะพวกขโมยไปขโมยข้าวที่เกี่ยวแล้วยังไม่ได้ขนไปยุงไปฉางยังไม่ได้ขนไปลานนวดพวกเก็บเกลี้ยงเลยนะนั้นก็อีกท่านหนึ่งนะอีกท่านหนึ่งก็คือพระราชาผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนี่พระราชาก็ไม่ได้บรรทมเหมือนกันนะทรงงานกลางคืนเพราะว่าไม่มีใครรบกวนปัจจุบันไม่ทราบนะแต่ว่านี่คือเหตุการณ์ในสมัยนั้นเป็นอย่างนี้พระพุทธองค์ก็ทรงชี้แจงให้ทราบว่าคนที่หลับน้อยตื่นมากต้องพระราชาต้องทรงงานกลางคืนกว่าจะได้เสด็จบรรทมก็คงจะไปไกลนะ4 ทุ่ม5 ทุ่มเที่ยงคืน1 ตี2 ตี ก็ไม่รู้คือถ้าไม่เสร็จพระองค์ก็ไม่หยุดนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาสุขภาพเหมือนกันแหละนี่เป็นถือว่าเป็นเรื่องปกติของพระราชาที่จะทรงงานมากในตอนกลางคืนเพราะกลางวันนี่เราก็เห็นชัดอยู่แล้วนะว่า
เดี๋ยวก็ทูลเชิญเสด็จไปโน่นไปนี่ไปนั่นสารพัดกลางคืนต้องทรงงานที่จนหนังสือนี่นะหลวงพระปรมาภิไธยนี่ไม่รู้เท่าไหร่นะหนังสือทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งดูแลบริหารประราชวังทั้งบริหารประเทศชาติเดี๋ยวคณะนั้นเข้าเฝ้าคณะนี้เข้าเฝ้าโอ้สารพัดนะไม่ใช่วาดสนุกนะโยมนะแล้วก็มีอีกจำพวกหนึ่งหรืออีกคนหนึ่งก็คือคนภิกษุผู้คิดมุ่งถึงธรรมที่ปราศจากสังโยชน์ปราศจากสังโยชน์ก็หมายความว่าคิดบรรลุธรรมบำเพ็ญเพียรเพื่อบรรลุธรรมเพื่อบรรลุพระอรหันต์นะถ้าปราศจากนี่หมายความว่าหมดสิ้นสังโยชน์สังโยชน์แปลว่าเครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องผูกเครื่องมัดจิตใจไม่ให้พ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เนี่ยสังโยชน์มี10โยมสังโยชน์มี10เริ่มตั้งแต่สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาส3อย่างนี้พระอริยบุคคลขั้นโสดาบันละได้สักกายทิฏฐิก็คือความเห็นถือตัวถือตนว่ามีตัวมีตนตัวกูของกูตัวฉันของฉันตัวข้าพเจ้าของข้าพเจ้าอยู่เนี่ยพระโสดาบันท่านไม่ยึดมั่นคือท่านมีแหละท่านมีตัวมีตนนั่นแหละแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นหมายความว่าไงหมายความว่าปล่อยวางได้แต่ถ้ายังอยู่ก็คือก็ยังอยู่นะยังดูแลตกแต่งดูแลสุขภาพดูแลร่างกายดูแลความสวยความงามก็ได้แต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องไปทำอะไรให้มันมากเกินนะนะอยู่แต่พอดีเนี่ยวิจิกิจฉาข้อที่2ก็คือความลังเลสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในอดีตชาติในอนาคตชาติและในปัจจุบันชาติของตนเนี่ยสงสัยว่าอดีตเราเป็นอะไรวะอนาคตเราจะไปเป็นอะไรวะแล้วจะบัดปัจจุบันนี้เราเป็นใครวะเนี่ยมันไม่สงสัยนะตัดความสงสัยจะได้แล้วก็ยังไม่สงสัยตัดความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจ้าบอกว่านี่ห่วงโซ่แห่งชีวิตเนี่ยอย่างนี้เป็นยังไงห่วงโซ่แห่งชีวิตก็คือตัวอวิชชาเป็นผู้เริ่มต้นอวิชชา สังขารนามรูปสลายตนะแล้วก็ผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานก็เป็นภพเป็นชาติแล้วก็ชรามรณะโสกปริเทวะมันทุกข์ไปอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ยังมีข้อหนึ่งก็คือศีลพัตตปรามาสคือรูปคลำศีลรูปคลำวัดแปลมันได้พอเข้าใจรูปสำคัญศีลเนี่ยเหมือนปัจจุบันเนี่ยยอมไม่น้อยนะที่พอพระให้ศีลก็รับศีลดังลั่นแต่ว่ารับแล้วก็วางเลยไม่ได้เอาไปปฏิบัติไม่ได้เอาศีลไปปฏิบัติให้มันเกิดมรรคเกิดผลทิ้งศีลที่วัดจะอย่างนั้นแหละรับแล้วก็ทิ้งพระให้จะกี่ครั้งกี่คราวแล้ววัดนะคือวัดก็คือสิ่งที่เราปฏิบัติเป็นประจำบริหารชีวิตเช่นเราตื่นหนกมองเป็นวัด
เข้านอนสามทุ่มเป็นวัดอย่างนี้หรือฟังธรรมะเรื่องรายการพุทธานุภาพเป็นวัดอย่างนี้ก็ฟังให้เป็นประจำเลยก็ได้ผลนะได้ผลฟังธรรมะเนี่ยขั้นต่อไปก็คือกามราคะแล้วก็ปฏิฆะกามราคะก็คือความรักใคร่ความพอใจความยึดความติดอยู่ในกามอะไรความยินดีพอใจในกามปฏิฆะก็คือความหงุดหงิดใจความขุ่นเคืองใจความกระทบกระเทือนใจก่อให้เกิดความโกรธนะอันนี้พระอนาคามีละได้นะถึงเนี้ยสองข้อนี้พระอนาคามีท่านละได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นพระอนาคามีนี่ใครบรรลุอนาคามีบุคคลแล้วนี่ท่านจะไม่มีราคะแล้วแล้วก็ไม่มีความโกรธพอไม่มีราคะปั๊บเนี่ยศีล8ก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะท่านไม่หวังในการกินไม่หวังในการประดับตกแต่งเรื่องอะไรต่างๆปล่อยวางได้แล้วก็เรื่องที่นั่งที่นอนสะดวกสบายปล่อยวางได้เอาพอนอนได้พอได้นอนก็ใช้ได้แล้วนะแล้วก็ต่อไปก็รูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาอีก5ข้อนี้เรียกว่าอุทธัมภาคิยสังโยชน์รูปราคะก็เป็นเรื่องของการเจริญฌานยึดติดในรูปฌานนะแล้วก็ไปยึดติดในอรูปฌานแล้วก็มีมานะค้างอยู่อุทธัจจะความฟุ้งซ่านลึกๆในจิตใจยังมีอยู่และสุดท้ายตัวสุดท้ายก็คือตัวอวิชชานะอวิชชาคือความไม่รู้ความมืดมนอนธการเนี่ยนี่เรียกว่าสังโยชน์10พระอรหันต์ละได้นะ5อย่างเนี่ยคือพระอรหันต์ละทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าพระโสดาบันได้3ขั้นต้นพระสกทาคามีได้3เหมือนกันแต่ทำราคะโทสะให้เบาบางยังไม่หมดพระอนาคามีละได้หมดพอพระอรหันต์นี่ต้องขึ้นไปอีก5ข้อตัวสุดท้ายที่จะละได้ก็คืออวิชชาวันนี้ว่าอวิชชานี่ไร้กาศนะนะเพราะฉะนั้นก็พระที่ท่านปฏิบัติมุ่งปราศจากสังโยชน์ก็คือสังโยชน์ทั้ง10เนี่ยเมื่อหมดอวิชชาท่านก็สามารถที่บรรลุทำเป็นพระอรหันต์จบชีวิตก็คือไม่ต้องเดือดร้อนในที่ใดๆอีกนะก็ขอฝากไว้นะท่านสาธุชนทั้งหลายอันนี้คือเรื่องต้นเรื่องก็คือว่าพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าคนหลับน้อยตื่นมาก5จำพวกคือใครและมีเหตุผลอะไร2ข้อแรกก็คือเหตุผลเพราะกามคิดถึงกันข้อที่2ข้อที่3ก็คือคิดความละโมบอยากได้คือโจรมุ่งลักทรัพย์พระราชานั้นพระองค์ทรงงานแล้วก็ภิกษุก็มุ่งธรรมเจริญธรรมบางทีท่านไม่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นก็ขอฝากกันไว้นะวันนี้หมดเวลาแล้วก็ความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแด่ทุกท่านสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสถีพระวันตุเตพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอเจริญพรโอ้กิตติศักดิ์ศิลปะประพันธ์วันนี้มายาวเลยนะคอมเมนต์ยาวเลยบอกว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ที่ผมไม่ลืมดีแล้วนะไม่ลืมต
ที่เคยให้คำสั่งสอนเป็นฐานให้ผมได้เป็นโฆษกในเวทีราชดำเนินแน่และให้ได้มีความเชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตสาธุสาธุสาธุครับเมื่อก่อนชื่อสมศักดิ์เดี๋ยวนี้ชื่อกิตติศักดิ์นะศิลปะประพันธ์เป็นโฆษกเวทีราชดำเนินไม่ใช่ธรรมดานักบวชนี่เป็นได้ทุกเรื่องอะโยมลูกศิษย์ก็มีใครอีกอ่ะเริ่มไปเริ่มนับหนึ่งวันนี้พระครูสุนทรศรีละคุณวัดหัวกอรุ่งปากพนังวันนี้มาครองแชมป์เหมือนเดิมนะลักกี้จังบอกว่ากราบนมัสการสาธุค่ะแล้วก็เกษราพรหมมาศมาเร็ววันนี้สมศรีลักษณะวิลาศบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะมณีแสงจันทร์ก็ยังไม่ว่าอะไรเกษราบอกว่าขอกราบด้วยความเคารพเจ้าค่ะท่านสาธุเจเจบูมามาไกลพิษณุโลกนนบอกว่าน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับสงวนศรีชนะไม่ว่าอะไรก็สาธุนะแล้วก็มีใครต่อสงวนแล้วก็เจเจบุมมาจารุชาบุญอินก็ไม่ว่าอะไรสาธุสาธุมณีแสงจันทร์อ๋อมาคอมเมนต์ตรงนี้บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่ไปอยู่อินเดียมากี่เดือนไม่รู้ก็มีของฝากมาเรียบร้อยใบโพก็ได้มาเรียบร้อยนะสาธุมักโกนาโมเมก็บอกว่ากราบนมัสการสาธุเจ้าค่าเป้าวรินทร์บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุครับสาธุ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 จันทภาดีรัศมีบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุค่ะอานุโมทนาด้วยแปะนันทิการก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสุภาวดีชนสงครามบอกว่าสาธุเจ้าค่ะลูกหลานหลานหลานตอนนี้พาลูกชายมาไว้ที่นี่แล้วลูกชายก็คือเหลนนะลูกชายก็เป็นเหลนนะสมจิตพูนพิพัฒน์ท่านนายกเศรษฐมนตรีแดงพูนพิพัฒน์ตำบลท่างิ้วนะสมัยที่เท่าไรแล้วไม่รู้นี่สมัยที่สองหรือที่สามแล้วไม่รู้ก็ให้เป็นกี่สมัยไม่รู้นะลีลาวดีดอกสร้อยมาจากนครสวรรค์ราชพัฒนครสวรรค์ฝ่ายการเงินนะบอกว่าน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะสุดารัตน์ชำนาญคำจะออกเกยุราพันธ์อยู่เรื่อยเลยนี่ก็เป็นฝ่ายครัวฝ่ายครัวสาธุสาธุแม่ครัวแล้วก็ไปถึงสุดารัตน์แล้วก็มูเย็นจะตุระบัณฑิตสาธุนะวัชรินโอภาโสรามรสแล้วก็สุขุมวงมาจากเวอร์จิเนียนะสริดพงเทศะบำรุงสาธุครับพระอาจารย์อันนี้มาจากฝั่งทนแล้วก็คุณสุนทรเจนสาธุนี่มาจากบางกรวยสุขุมวงบอกว่าเนาะขอน้อมถวายความเคารพพระเดชพระคุณกระผมสาธุนี่นี่ของใครแล้วลืมแล้วว่าจะเรียนภาษาสันสกฤตไหมไปเลยไปแล้ว
ไหนตรงไหนแล้วอ่ะหายไปซะแล้วโอ้นี่สุนทรเจนแล้วก็นี่เป็นภาษาสันสกฤตไม่รู้หลวงพ่ออะไรเนี่ยศิวพรสัวไม่ใช่ศิวกรคงมากนมัสการครับหลวงพ่อผมเคยบวชเนนกับหลวงพ่อตอนโครงการครอบครัวพอเพียงครับอ๋อครอบครัวพอเพียงครอบครัวพอเพียงรุ่นไหนไม่รู้ในหลายรุ่นเหมือนกันนะรุ่นที่ต้องไปยืนนั่นอยู่หรือเปล่าไปรุ่นที่ไปยืนส่งพี่จุกอะปนวัตรอิรันบณิตปรีดาสาธุปนวัตรบอกว่ากราบนมัสการครับพงศกรเรืองสังสาธุกิมอินบุญแท่นบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะสาธุป้าจ่ายจินดาก็บอกว่าน้องกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่พังงาสรัญญาน้อยสาธุสาธุนันทิดาบุตรเพ่งสาธุเฉลิมพลเพชรสาธุตัญญาพัฒน์เตชะรุ่งโรจน์กราบสาธุข้าพังงันสาธุเช่นกันเฉลิมชัย AS บอกว่ากราบถวายความเคารพอย่างสูงครับนรงเดชเดชาดิลกดรด็อกเตอร์นะวัดหนองหูช้างนั่นกาญจนบุรีนั่นถวายความเคารพอย่างสูงครับด็อกเตอร์มณีรัตน์มีจันเพชรโอ้ยยอดเยี่ยมจริงๆลูกศิษย์นี่ฟังไม่ขาดเลยนะสาธุสาธุจบด็อกเตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์โอ้อาจารย์สาธุน้อมกราบนมัสการครับว่างั้นด็อกเตอร์มณีรัตน์นี่ก็บอกว่ากราบนมัสการข้าพระอาจารย์อาจารย์ธวัฒน์ก็ว่าอะไรบ้างสาธุน้อมกราบนมัสการครับว่างั้นสุนันทาเกศรว่าไงสุนันทาเกศรว่านี่ว่าแล้วน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะนิพนธ์ลักษณะบิลาศบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านว่างั้นพระคุณท่านสาธุสาธุชุกใจเนียมคำสาธุสุขใจเนียมคำว่าไงอ้าวไปซะยาวเลยกิตติศักดิ์ศิลปประพันธ์อ๋อผ่านไปแล้วนะดาวรุ่งมาละอินสาธุอ๋อนี่อยู่ตรงนี้อ่านแล้วตะกี้นะสาธุเมตตาพลินทรีสาธุแสนดีเทอัมรุงสาธุพระปลัดธรรมนูนจิระมนุญโยสาธุดังสันทองสร้อยสาธุพระปลัดธรรมนูนจิระมนุญโยบอกว่ากราบสาธุสาธุเจ้าคุณอาจารย์ว่างั้นส่วนดังสันก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับจิรโมทปฐุมมาศน้อมกราบนมัสการพระอาจารย์สาธุสาธุสาธุครับว่างั้นจบเหรอหมดเท่านี้อ๋อหมดเท่านี้เข้าใจว่าหมดแล้วนะถ้าใครยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์ก็ค่อยว่ากันพรุ่งนี้ต่อนะวันนี้ขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองให้สุขสบายกายใจเทอญ